ตรงหน้าคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะต้องบอกนะครับว่าเป็นสินค้าที่เป็นบริษัททางด้านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจากฝรั่งเศสแน่นอนเขาคิดค้นผลิตขึ้นมาเลยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของชาเพนเนอร์คุณผู้ชมคะจากประเทศฝรั่งเศสต้องบอกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากถ้าเกิดไปดูนะคะแต่ละบ้านจะเป็นยุโรปอเมริกาคุณผู้ชมคะเปิดลิ้นชักครัวมาปั๊บต้องเติมโซลิงเกิดแน่นอนแหละเพราะว่าเป็นที่นี่ได้เลยค่ะต้องบอกว่าเป็นเครื่องแรกในโลกเลยนะฮะที่สามารถปรับองศาได้อัตโนมัติครับตั้งแต่6ถึง36องศาใช้งานได้หลากหลายครับเดี๋ยวจะมองภาพไม่ออก6องศานี่คืออะไรคุณผู้ชมคะนั่นก็คือสามารถจะรับมีดตั้งแต่นะคะมีดปอกผลไม้กรรไกรนะคะใบมีดหยักมีดหั่นสเต็กนะคะมีดขนมปังที่ปลอง7903388ย้ำอีกครั้งค่ะ027903ทานจากฝรั่งเศสที่จะมารับความคมให้มันคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองถูกต้องทุกวันนี้ที่เราใช้ที่รับมีดแบบนี้นะคะอันนี้เห็นทุกวันอยู่แล้วเห็นกันบ่อยๆคือใบมีดมันจะหายไปเรื่อยๆที่เขาใช้คือเวลาเขาสับโดนกระดูกแล้วมันจะบิ่นครับนะคะถ้าเขาใช้ที่รับมีดตัวนี้ก็คือ มันก็แค่ทำให้เรียบมันไม่ได้ทำให้คมเลยเพราะว่าคุณไม่รู้ภาษาถูกไหมโอ้ไหนมันจะต้องรู้ดีกว่าว่าเขาคืออะไรอันนี้เขาเกริ่นกับคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าคุณสมบัติเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแนะนำหน่อยครับว่าส่วนต่างๆการใช้งานมันมีอะไรบ้างครับค่ะส่วนแรกที่เราใช้งานกันเป็นปกติทุกวันก็คือด้านแรกคือด้านที่เป็นมีดนี่คือด้านที่รับมีดใช่นะคะที่รับมีดนะคะค่ะมีดทุกชนิดเราสามารถรับได้หมดในด้านนี้ค่ะส่วนอีกด้านนึงเป็นกรรไกรนี่กลับมากรรไกรนี่ค่ะคุณผู้ชมคะฝั่งนี้เป็นกรรไกรนะคะสามารถจะรับกรรไกรได้ด้วยส่วนด้านบนด้านที่3ตัวนี้เป็นตัวลบรอยบิ่นทำให้เรียบตรงนี้นะฮะตรงนี้ในด้านแบนของกรรไกรค่ะอันนี้ก็สำคัญนะเพื่อทำให้กรรไกรสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยครับผมนะคะและที่สำคัญที่สุดตัวเล็กตัวนี้ในด้านจับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับตัวนี้นะคะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่เคยรับมาก่อนค่ะอย่างแรกครับในด้านขององศาของที่รับมีดนะคะซึ่งของเดิมที่เราใช้อยู่ที่เราเคยเห็นแบบนี้เราจะต้องหงายขึ้นถูกไหมคะทุกครั้งที่ใช้เรามีมีดอยู่ข้างบนคือเหมือนเขาบล็อกเราอยู่แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ของเรากลับเป็นแบบนี้นะคะที่มีมีดที่เราจะรับจะอยู่ด้านล่างครับจะเห็นว่ามันจะสามารถปรับองศาได้เองอัตโนมัติโอ้เขายืดหยุ่นให้เราเองไม่ว่ามีดของเราจะรูปแบบองศาแบบไหนนี่มีโซลิงเกอร์ด้านล่างคือใบมีดแบบนี้นี่เองที่บอกว่าใบมีดเสน่ห์ก็แล้วแต่เข้าไปปรับเนี่ยนะคะสามารถปรับองศาได้เลยใช่และที่สำคัญเรารับจุดเดียวให้คมค่ะคือปลายของคมมีดที่เราใช้งานเท่านั้นเราจะไม่ทำร้ายใบมีดข้างไม่กินเนื้อข้างในเข้าไปนี่แหละปลายมีดเราจะไม่ทำนี่แหละคือข้อสำคัญที่บอกว่ามีดคมจริงต้องคมที่ปลายสุดอันนี้ซีรามิกจะทำอะไรครับผมจะเทสเลยอะคะว่าคมแข็งขนาดไหนโอเคตัดมาเลยค่ะเซรามิกค่ะไอ้ยาถ้าสังเกตคุณผู้ชมคะจะเห็นผงเซรามิกนะคะเมื่อกี้หลุดออกมาเลยเลยอ่ะให้เห็นภาพนะคะอันนี้กระจกอันนี้คือกระจกแก้วค่ะแก้วเราจะเห็นว่ามันมีความฟุ้งกระจายของตัวเซรามิกตัวกระจกของแก้วนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวนี้ไฮคาร์บอนสตีลครับมีแข็งกว่าไปไหมอันนี้คือแล้วอันนี้คือเป็นแบบว่าสเตเลสที่มีความแข็งมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะว่าคุณจอมโชว์อะไรให้เราดูนี่ครับนี่ครับโอ้โหขอบอกว่าคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะจะเห็นว่าเป็นผงของตัวเหล็ก X มูลค่า800บาทฟรีทันทีโทรหาเราตอนนี้เลยนะคะที่027903388อยากโอเคไอ้ ready for showing yes I am โอเคพร้อมแล้ววิธีการใช้ต้องใช้ที่รับมีดบนรับมีดบนใบมีดเสมอแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะครับ1 2แค่นี้เองคุณผู้ชมก็คมแล้วนะคะเดี๋ยวดูไม่เชื่อลองดูครับคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูครับนี่คือการขยายที่ไม่เห็นก็คือเราจะไม่ทำร้ายใบมีดข้างๆนะคะเราจะรับจุดเดียวให้คมคือปลายสุดของคมมีดเท่านั้นโอ้ดูแค่นี้ครับความคมก็เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมฮะถัดมาครับบางบ้านบอกว่ามีมีดเป็นมีดทรงหยักอ่ะมีดหยักครับมีดหยักหยักลาดช้าลงนิดนึงมันจะลงไปรับในร่องขึ้นลงขึ้นลงนะคะกันไกลบ้างดีกว่าเลือกด้านที่เป็นกันไกลนะคะต้องดูดูให้ถูกด้วยใช้ด้านผิดนะคะครับทีนี้วางกันไกลกับโต๊ะค่ะเหมือนกันกันไกลกับโต๊ะวางข้างล่างนะคะแล้วก็คว้าแบบนั้นบน2 3แค่นี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วกลับอีกด้านนึงค่ะด้านบนมีฟังก์ชันนี้อยู่นั่นคือฟังก์ชันที่ใช้ลบรอยลบรอยบินค่ะทำให้มันเรียบเสมอที่สำคัญกันไกลที่เป็นรอยหยักๆแบบนี้เราก็สามารถรับได้ครับ
มาถึงเล็บลงไปอีกครับตัดคุณกรรไกรเหมือนกันแต่เป็นกรรไกรตัดเล็บครับอันนี้แบบโอ้ทำยังไงล่ะคะคราวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวอเนกประสงค์ที่เราไม่เคยรับตัวเล็กๆหรืออะไรที่เราไม่เคยรับมาก่อนสามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยรับได้เลยใช้นิ้วโป้งกันเอาไว้ลากจากตรงกลางมาตรงปลายตรงส่วนที่มันเรียบๆอะค่ะโอ้โหเป็นไงคมเลยนะเสียงเป๊ะมาเลยนะคะคมจริงเข้าเนื้อหมดแล้วเนี่ยนี่แหละเขาได้บอกว่าเรื่องลับๆที่คุณสามารถรับเองได้มันไม่รับอีกแล้วนะไม่รับแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโซลิงเกอร์ชิปนี้อยู่ที่บ้านคุณนะคะทุกอย่างที่มีความคมเนี่ยคุณสามารถจะรับให้เขาคมกริบเหมือนกันทุกวันเดียวค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมคะจะเป็นมีดนะคะแบบไหนก็แล้วแต่นะคะคุณสามารถจะรับให้คมได้นะคะมูลค่า800บาทฟรีทันทีโทรหาเราตอนนี้เลยนะคะที่02แต่ในช่วงนี้นะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในสวนทำนาทำไร่ใช้ได้หรือเปล่าก็มาพิสูจน์กันวันนี้แน่นอนครับใช่แล้วค่ะดิฉันขอไล่ตั้งแต่ชิ้นแรกได้ไหมคะเยอะมากนี่เป็นมีดครับผมเราก็เลือกใช้ด้านที่เป็นมีดจากนั้นค่ะหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะสองสามชัดๆดูกันแบบชัดๆกันเลยเห็นไหมความคมนี่อันนี้บ้างดีกว่าคุณผู้ชมคะอะไรสิมันจะเป็นมีดพลาที่อาจจะผ่านศึกมาแล้วเยอะมากนะคะเกี่ยวค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับได้นะคะโดยโซลิงเกอร์เครื่องนี้นั่นเองใช้ในแนวนี้ค่ะแล้วก็ลูดช้าๆเพราะว่ามันมีฟันใช่ไม่คล้ายๆใบมีดหยักใช่แล้วกลับมาอีกกลับอีกข้างนึงใช่ค่ะคือสังเกตนะคะว่าความหนาของใบมีดของขวานเนี่ยจะหนามากใช่ครับแต่โซลิงเกอร์ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะโชว์เลยค่ะเป็นยังไงทำได้ทุกอย่างจริงๆเนี่ยค่ะใช้ด้านที่เป็นมีดเพราะมีใบมีดใบเดียวอันนี้เป็นประเภทไหนครับนี่น่าจะเป็นขอที่เขาไปใช้ในการตัดกิ่งไม้นะคะหรือว่าไว้ต่อด้ามใช่ไหมครับต่อด้ามใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวลองสาธิตวิธีการรับแบบนี้บ้างแบบนี้จะเป็นยังไงคะครับนี่สุดยอดโชว์เลยใช้ถ้วยใหญ่มีได้นะเพราะว่าไม่เข้ากันนี่แหละค่ะคต้องใช้อุปกรณ์เสริมตัวนี้นะคะที่บอกนะคะเป็นอุปกรณ์ของโซลิงเกอร์นะคะต่อกันด้วยครับตัดไม้ไปแล้วครับตัดลวดบ้างดีกว่าเราจะใช้เป็นโซลิงเกอร์ตัวเล็กนะคะตัวนี้แล้วก็ลากจากตรงโคนมาตรงปลายครับผมทั้งสองด้านด้วยเช่นเดียวกันต้องรับทั้งสองด้านมูลค่า800บาทฟรีทันทีโทรหาเราตอนนี้เลยนะคะที่02 79